คนตะโกนชื่อหนูไอ้ลิสไอ้ลิสเนี่ยเลยกลางกลางรู้เลยละเขาว่าเป็นคนยังไงก็ไม่อยู่ในเหรอเขาพูดเยอะเป็นคนเรียบร้อยอ่ะโค้ดไม่ค่อยเป็นกระโดดที่ขาก็เก็บรูปเธอพับไว้ใส่เคสในใจตลอดมาจะได้เห็นหน้าเธอทุกช่วงเวลา Hard case ฉันมีเธอเก็บเธอไว้ในใจตลอดเพราะว่าเธอสำคัญสำคัญเพราะว่าหัวใจของฉันให้เธอ Hard case ฉันมีเธอความรักที่เธอให้กันฉันคิดเอาไว้เสมออยากให้เธออยู่ข้างกันทุกวันเลยสวัสดีค่ะพวกเรามินดี้ไอรีนมินดี้ค่ะฟุกิมินดี้ค่ะของปอมินดี้ค่ะไทฟามินดี้ค่ะเกมินดี้ค่ะเธอมินดี้ค่ะหมิงหมิงมินดี้ครับนะคะมินดี้เนี่ยแปลว่ามังกรค่ะและในความหมายของมินดี้ก็คือเป็นมังกรที่มีความแข็งแกร่งและดุดันเหมือนตอนเพอร์ฟอร์มค่ะแต่ในเวลาปกตินะคะเวลาที่ไม่ได้เพอร์ฟอร์มพวกเราก็จะมีนิสัยที่น่ารักซุกซนแสบซ่าเหมือนมังกรค่ะถูกต้องแล้วค่ะเกมใครจะจุดที่สุดกติกาเราจะให้7สาวมินดี้ยืนเรียงแถวหน้ากระดานกันจากนั้นทีมงานจะถามใครจะจุดจุดที่สุดไล่7สาวยืนเรียงลำดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดกันโดยเรียงจากซ้ายไปขวาเอาล่ะใครขี้แกล้งที่สุดค่ะยอมรับค่ะหนูชอบแกล้งเพื่อนหนูไม่แกล้งเลยหรอไม่ได้หรอไม่แกล้งเลยหนูว่าไม่เป็นการแกล้งผงเปาอ่ะแกล้งเออเพลงจังอ่ะแกล้งน้อยสุดแซวไม่ค่อยแกล้งไม่ค่อยแกล้งใช่ไม่ค่อยแกล้งผมคือแบบเขาตั้งใจมาฉันว่าแซวกับผงเปาสำหรับพี่กันโอ้โหแซวแกล้งนะใช่ที่แกล้งหรอแซวไม่ได้แกล้งเยอะอ่ะไม่รู้ที่แกล้งเยอะกว่าพี่ว่าแซวแกล้งเยอะกว่าแซวแกล้งเยอะกว่าหน้าคือแบบดีมากยอมรับค่ะรู้เองรู้รู้ต่อไปนะคะต่อไปค่ะใครที่วายวายที่หวงที่สุดไอ้เล็กคนชื่อหนูเอ้ยไอ้ลิสไอ้ลิสคนจะเห็นต่อไปค่ะอันนี้จะมีแบบขึ้นแล้วใครเงียบที่สุดอุ้ยโอ้ยแล้วเขาเป็นคนยังไงนะไอ้คนเงียบสุดท้ายเงียบสุดท้ายเลยไม่สุดท้ายไม่คือมันแตกต่างกันคือหนูว่าเสียงดังที่สุดแต่พี่หมิงพูดเยอะสุดใช่พี่หมิงพูดมากอ๋อใช่ๆพี่หมิงพูดมากแต่หนูว่าเสียงดังกลางๆรู้เลยละเขาว่าเป็นคนยังไงก็ไม่อยู่ในเหรอเขาพูดเยอะหรอไม่ต้องไปนะต่อไปแล้วนะคะใครรู้ผ่านมาถึงหนูไม่คุณอย่าเฮ้ยขอโทษนะทุกคนตอนอยู่ในช่วงหนูเป็นคนช่วยเหลือน้องด้วยซ้ำหนูพาน้องซักผ้าหนูพาน้องถังใครอ่ะโอ้โหผมก็พาเพิ่งพาได้เพิ่งพาได้นะคะแม่ทุกคนอยู่ตรงนี้ไหมพาได้หมดเลยไปอยู่ไปอยู่เป็นชั้นอะไอรีนไอรีนไปค่ะ next ใครที่งอนสุดพี่มูพี่มูที่งอนสุดพี่แพลด้วยแพลแล้วก็หมิงไอรีนด้วยแล้วก็ตไอรีนไอรีนไปอยู่ในนี้ก่อนเลยฉันอยู่ด้วยกันให้หมดเลยตรงนี้แล้วก็สองคนนั้นอยู่เป็นกลุ่มตรงนู้นที่อยู่เป็นกลุ่มตรงนี้โอ้ทำร้ายกันว่ะ
ไอรีนไอรีนไอรีนแพลวเป็นคนท่าพิสดารขออยู่ที่โหลเลยแล้วกันตอนช่วงก่อนเดบิวต์แรกๆหนูแบบแข็งๆอะแบบยังแบบโพสท่าไม่เป็นต่อตอนนี้ทุกคนโปรเฟสชันแนลแล้วงั้นมาแล้วขอให้โพสท่าอยู่ตัดมาค่ะมาไอรีนมาเดาท่าดีกว่าเรียกว่าเป็นแบบบูมเมนต์ค่ะบูมเมนต์เลยไปค่ะแพลวบีบอยเลยไหมท่าโบประจำท่าโบประจำนี่แล้วก็ให้สองก็จะแบบที่สามขอพิสดารหน่อยนะคะคิดไปยอมเดี๋ยวไปยอมเปิดเปิดไงทางง่ายแบบเป็นคนเรียบร้อยอะโค้ดไม่ค่อยเป็นกระโดดสิคะมาดอนน่ะเราจะคีปคาแรคเตอร์นะคะก็ท่าประจำจะไปด้วยมิท่านต่อไปนะคะใครร่างเสียงไม่ยาวที่สุดแพงจังแพงจังปอดก็แข็งมิ้นมิ้นพี่มุกต้องน่าจะเป็นเมโลเข้าเราทำไหมเอามาวัดกันตรงนี้เลยมาเลยวัดกันเลยวัดกันเลยมินนี่มินนี่มินนี่โอเคสองเกินละมินนี่ไอรินเกตไอรินกับเกตพี่มุกพี่มุกพี่มุกก็โซนพี่มุกเออลืมเองน้องเล็กน้องเล็กพี่แพลวอยู่นู่นเลยเป็นคนกลางๆพี่แพลวอยู่นู่นเลยนู่นเลยแพลวเรียบร้อยพอรักกันตรงนี้เป็นกลุ่มแก๊งนะคะเป็นหนองปากใช่หลังต้องพอชอบแก๊งของพอกันใครจะโตกระตากที่สุดมีเลยไปเลยมีคนพี่มุกพี่มุกก็หนูก็ให้ได้กระตุกกระตาทำไมเป็นเราอีกแล้วพี่มุกต้องทำอย่างนี้กระตุกกระตาเป็นแก๊งอีกว่ะค่ะทำไมเป็นแก๊งเราอีกแล้วอ่ะพวกสามคนนี่คือที่สุดในของที่อ่ะถูกต้องเนี่ยไอ้ขวดจัดกันไปขออันหนึ่งค่ะใครแก่ที่สุดแปดพี่มุกพี่มุกจริงไม่จริงนะหมิงตามด้วยหมิงจริงเหรออีกแล้วเหรอแล้วก็ไอรีนเนี่ยแหละโอ้ยหลายคนแล้วแล้วก็เกตแล้วก็เกตคนตรงกลางพี่หนองปอก่อนกับเกตแพลก็ไม่แปลกเหอะพี่แพลก็ไม่แปลกอ่ะเกี่ยวกับความบาลานซ์นะคะแปลกแต่ลงตัวไงคะโอ้โหเริ่มจากหนูละกันหนูให้สัก8ค่ะสัก8ค่ะส่วนของมุกกี้นะคะให้9ค่ะเพราะว่า9หน้าไปเรื่อยๆเฮ้ยเฉียบเกินอ่ะเราก็น้อยหน้าไม่ได้ให้ไปเลยค่ะ11ค่ะโอ้
10ละกันกลมๆกลมๆหนูให้9ค่ะเพราะว่าพัฒนาต่อได้อีกไปแล้วให้5พอค่ะเป็นคนตลกไงเป็นคนถ่อมเฮ้ยเป็นคนถ่อมเจอดีกว่าโอ้เจ็บจี๊ดเลยอ่ะแปลกๆนะเจ็บจี๊ดเลยอ่ะให้11ก่อนงั้นหนูให้8ดีกว่าค่ะเพราะว่ามัน8ค่ะ8ว้าวเจ๋งมาก taking riskสีของหนูนะคะเป็นสีม่วงค่ะด้วยความที่สุดตัวแล้วชอบสีม่วงอยู่แล้วด้วยแล้วก็มันมีความลึกลับค่ะน่าค้นหาซึ่งทุกคนอาจจะเห็นว่าหนูเป็นคนแบบว่าสดใสร่าเริงแต่หนูก็จะมีอีกมุมนึงที่แบบว่าเงียบๆอินโทรเวิร์ตเหมือนกันค่ะส่วนของมิกกี้นะคะก็คือจะเป็นสีแดงสีแดงสีแดงแรงรีดเพราะว่าเราเป็นคนแซ่บๆค่ะเออแต่การแต่งตัวก็น่าจะรู้แล้วร้อนแรงอากาศร้อนเลยแต่งตัวแค่นี้ไม่ใช่ค่ะของเปาค่ะของหนูนะคะก็จะเป็นสีชมพูค่ะหนูชอบสีชมพูอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่ว่านิสัยคาแรคเตอร์หนูเป็นคนที่น่ารักเรียบร้อยค่ะแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนลองมาเข้าด้อมมินดี้ดูนะคะเผื่อจะได้รู้ว่าหนูอาจจะมีความแซ่บซ้อนหรือเปล่าเรียกหน้าที่สมาร์ทของแพงจังเป็นสีเหลืองค่ะฟิลแบบวิตามินซีของวงเลยนี้แล้วก็ที่หางมังกรจะเป็นสายฟ้าด้วยแบบคอยชาร์จพลังเพื่อนของหนูก็จะเป็นสีฟ้าค่ะคือจริงๆหนูเป็นคนชอบสีฟ้าอยู่แล้วจริงๆสีฟ้าเนี่ยแบบจะเป็นสีที่แบบไม่ใช่แบบผู้หญิงก็จะมีความแมนๆอยู่เหมือนกันแล้วก็จะมีความแสบแล้วก็มีความโซนมีความเป็นหนูค่ะหนูก็เลยเลือกสีฟ้ารู้สึกว่าสีฟ้าแบบแทนตัวเองได้มากที่สุดใหญ่ล่าส่วนของแพลวนะคะก็ชอบสีมิ้นท์ค่ะก็เลยเป็นตัวสีเขียวเพราะว่ามันตรงตามคาแรคเตอร์ของตัวหนูเลยค่ะคือจะมีความเท่นิ่งๆแล้วก็ห้าวๆค่ะไปได้ทุกที่ลุยหมดเลยค่ะใช่ค่ะของมิงนะคะก็จะเป็นคือมังกรสีส้มค่ะเพราะว่าหนูชอบกินส้มค่ะแล้วก็เลยกลายออกมาเป็นสีส้มใช่ก็คือความที่มังกรหนูนะคะชื่อว่ายูสุค่ะมันก็จะมีคาแรคเตอร์แบบเป็นความแบบสดใสดื้อแต่ว่าไม่ดื้อเท่าสีฟ้าค่ะแต่อันนี้ก็จะแบบอันนี้ก็จะดื้อแบบลุยๆผสมสองสีนี้ค่ะใช่ก็คอนเซ็ปต์ go grow glow นะคะอาจจะพูดยากนิดนึงก็คำแรกใช่ไหมคะคำว่า go แปลว่าก้าวหน้าค่ะเราจะก้าวไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ grow ที่สองนะคะซึ่งแปลว่าเติบโตค่ะพวกเราจะเติบโตมากขึ้นค่ะแล้วก็ glow สุดท้ายนะคะแปลว่าเปล่งประกายค่ะพอเอามารวมกันแล้วมันพวกเราก็จะแบบว่าเปล่งประกายไปด้วยกันต้องนี่แหละเพลงซิงเกิลที่3นะคะชื่อเพลง Hard Case ค่ะจะเป็นเพลงฟิลแบบป๊อป R&B ค่ะซึ่งที่มาเนี่ยคือพี่อัตตาหรือโปรดิวเซอร์เพลงนะคะเขาไปประเทศเกาหลีค่ะแล้วเขาก็เห็นว่าแบบคนที่นั่นจะพกรูปศิลปินหรือว่าคนที่ชอบเนี่ยไว้หลังเคสโทรศัพท์ค่ะมันก็เลยเป็นเหมือนการแบบเอาคนที่เรารักเหมือนเอาหัวใจของเราเนี่ยใส่ไปในเคสโทรศัพท์ก็เลยเป็น Hard Case yeah. ใช่ค่ะแล้วคอนเซปต์นี้เนี่ยมันก็เป็นสื่อถึงความรักที่จริงใจใช่ไหมคะแล้วเหมือนพี่อาตาเขาก็เห็นว่าพวกเราแบบมีความจริงใจต่อการแบบมิตรภาพพวกเรามันแบบจริงใจอะไรอย่างนี้เขาก็เลยแต่งเพลงนี้มาให้พวกเราฮะเย้ไอรีนเขินแล้ว of course ใส่รูปมินดี้ค่ะปกติอ่ะเอ๊ะคือหนูก็จะแบบว่ามีศิลปินที่ชอบอย่างเช่นวง Entitled นะคะหนูก็จะบอกว่ามีสลับปรับเปลี่ยนบ้างบางทีอาจจะไม่ได้ใส่แค่คนเดียวนะคะก็คือปรับไปเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญคือพกมินดี้ติดตัวตลอดเวลาแน่นอนยังรักกันอยู่ใช่ค่ะพี่หมูก็คนต่อไปซะแล้วก็คือศิลปินเกาหลีก็เหมือนไอรีนก็คือไม่ได้เปลี่ยนแบบไม่ได้เป็นคนเดิมเปลี่ยนไปหลายคนแต่ละวันถูกต้องค่ะตามไปในช่วงนั้นเพราะว่าชอบเขาค่ะก็เลยอยากจะพกเขาไว้ในใจเสมอเราเห็นแล้วเรามีกำลังใจถูกต้องพี่ของเปาตอนนี้ของเปาก็เปลี่ยนฮัสคีเป็นลูกแมวแล้วค่ะรักจังคืออาตอนนี้ก็หลังคลิปก็มีแต่รูปแมวแมวมีอยู่5ตัวของหนูจะพก
รูปครอบครัวไว้ค่ะจะเป็นรูป3คนพ่อแม่แล้วก็หนูเกดพกเยอะมากค่ะแต่ว่าหนูเคยลงไปในสตอรี่ไว้คือเป็นรูปมินดี้แล้วก็ข้างหลังเป็นแฟนคลับค่ะของหนูนะคะมี2อย่างในเคสเดียวค่ะอันแรกเป็นรูปมินดี้ค่ะอันที่2เป็นสายมูเตลูนิดนึงเป็นแบบท้าวเวสสุวรรณค่ะมินล่ะก็หนูนะคะคล้ายๆไอรีนเลยค่ะก็คือเหมือนเลยนั่นแหละค่ะเป็นเอ็นไทเพนค่ะแล้วก็หนูมีแบบติดสติกเกอร์การ์ตูนอนิเมะเรื่องนึงไว้หลังเคสด้วยค่ะเป็นการ์ตูนกบค่ะคือหนูอยากจะบอกว่าซิงเกิลที่3เป็นแบบเพลงช้าอบอุ่นมากเลยค่ะแต่ซิงเกิลที่4คือต่างกันสุดขั้วมากๆค่ะซิงเกิลที่4นี้คือแบบเต้นโหดกว่าเดิมมากๆค่ะกว่าซิงเกิลแรกของพวกเราอีกร้องก็โหดใช่โหดแล้วก็รีแอคชั่นพวกเราตอนแรกที่แบบเห็นท่าบวกกับเพลงรวมกันค่ะคือแบบเหม่อมากเหม่อแบบเหม่อเลยเพราะว่ามันแบบเราจะทำได้จริงๆหรอใช่แต่มันเกิดขึ้นแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะก็ซิงเกิลที่4ของพวกเรานะคะชื่อเพลงว่าอยากกระตุกกระตากจะบอกว่าด้วยความที่พวกเรามินดี้ใช่ไหมคะเป็นคนที่แบบมีความแสบซ่าซนที่เล่นอะไรอย่างนี้พี่เบนวอลเชนนะคะเขาก็เลยแบบเห็นคาแรคเตอร์พวกเราในเนี้ยเขาก็เลยแบบเอาคาแรคเตอร์นี้แล้วกันมาใส่ในเพลงนี้ใช่มันก็เลยเกิดเป็นเพลงอยากกระตุกกระตากค่ะซึ่งที่มาความหมายของเพลงนะคะมันจะมีความหมายประมาณว่าแบบเราไปตกหลุมรักคนคนนึงแบบแอบชอบเขาแล้วทีเนี้ยเราอยู่ๆวันนึงเราเจอหน้าเขาแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะแล้วเราก็แบบหลักแล้วเพื่อนเนี่ยก็จะคอยบอกเราว่าเฮ้ยอยากกระตุกกระตากเก็บทรงหน่อยแบบอย่าให้เขารู้อะไรอย่างงี้แล้วก็ต้องแบบโอเคคีปไว้อะไรอย่างงี้ค่ะใช่เอาละเริ่มภาพเลยถ้าสมมติว่าคนที่แอบชอบเดินผ่านนะคะแล้วก็จะแบบฮัลโหลแล้วก็ว่าอย่าหันนะอย่าหันมันมองอยู่นะพี่มุกอะเจอมุกกี้ก็คือปกติจะเป็นแบบทุกคนแล้วก็จะหน้านิ่งแต่ว่าจะหมุนกระบาลค่ะทุกคนยกตัวอย่างได้ไหมคะคืออยู่ด้านหลังไม่เห็นไม่ได้ทำอะไรจริงๆแล้วของเราหนูถ้าเจอคนที่ชอบหนูจะหันหลังนี่ค่ะแบบเจอปั๊บหันหลังให้เขาหรือหันหน้าให้เขาหันหลังให้เขาเพราะเขินแอบมองเขามาจากไกลๆแล้วไงพอเขาอยู่ใกล้ก็ค่อยแบบช่วยเลี้ยวกลับใครเจอพี่หยกเปาหันหลังให้นะคะคนนั้นแหละเอาไม่เคยแอบชอบแล้วไม่ใช่แอบชอบฉันเหรอบ้าตายของหนูนะคะเหมือนของพี่มุกกี้เลยค่ะคือหน้าเนี่ยจะนิ่งมากแบบเขาจับไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าซูมไม่ดูรูจมูกเลยด้วยซ้ำอันนี้แบบมินนี่เคยเห็นด้วยซ้ำคือหนูนั่งอยู่จนหนูก็จะคิดกันแบบมันฟูดฟิตอะประเด็นคือพี่ตัวพี่จะมันไม่ได้ตรงแต่จะอยู่นี้ไปนี้อันนี้อันนี้เขาหนูถ้าคนที่หนูแอบชอบเขาเดินมาใช่ไหมหนูก็จะเก็บทรงก่อนก็หันไปชอบจังเลยนี่หนูไม่ได้ทำจริงจริงนะเวลาคนที่ถ้าคนที่ชอบเดินผ่านนะคะก็จะเข้าไปทักเลยค่ะว่าimpression นะคะก็จะเป็นฟีลแบบชื่ออะไรชื่ออะไรหรอคะบุกเลยใช่ไหมใส่ลุยเลยมีแฟนยังไงมาเลยแน่แน่ไปได้ค่ะก็ถ้าเป็นหนูนะคะหนูก็จะแบบพยายามเดินช้าๆค่ะหนูจะเก็บโมเมนต์รวบรวมนั้นไว้ให้ได้มากที่สุดใช่แต่หนูคือหนูจะมองไปข้างหน้าแต่ว่าตายข้างหนูคือแบบเราจะต้องทำให้ตาเบิกกว้างที่สุดค่ะแล้วก็แบบมองด้วยแล้วก็เลยคือพี่หมิงจะเดินหันมาแล้วก็ใช่ก็เป็นความรู้สึกนะโมเมนต์ตอนนั้นมันก็เลยแบบทุกคนรู้สึกก็ตื่นอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ค
ใช่ค่ะยากมากค่ะคือด้วยความที่พวกเราก็เหมือนเป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยที่แบบได้ถ่ายกับกินสกินข้างหลังอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเราก็แบบได้ทำในแต่ละแบบแต่ละฉากใช่ไหมคะซึ่งก็จะเป็นโล่งๆสีเขียวแล้วคือแบบไม่มีอะไรเลยความยากคือตรงที่เราจะต้องจินตนาการค่ะแล้วก็ต้องทำให้แบบเหมือนเราอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆก็เลยรู้สึกแบบยากแล้วก็รู้สึกท้าทายตัวเองมากค่ะเหมือนเป็นการแบบว่า acting ที่ไม่มีคนช่วยใช่เหมือนเป็นต้องพึ่งตัวเองล้วนๆใช่ต้องคอยบิวตัวเองอะค่ะแบบอุ๊ยมาละอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยคือเป็นอะไรที่แบบโล่งโจ่งข้างหน้าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอุ๊ยเหมือนเราแบบเป็นบ้าเล่นอยู่คนเดียวอันนึงต้องจินตนาการว่าไอ้ไฟที่เหมือนกระเทียมอ่ะคือตะปลาใช่ค่ะเรื่องอันนี้ฮะเรื่องอันนี้เรื่องตะปลานั่นนะคะฝากชาเลนจ์ของพวกเราด้วยนะคะก็มีแฮชแท็กอยากกระตุกกระตากชาเลนจ์แล้วก็แฮชแท็ก hard case ชาเลนจ์ค่ะอย่าลืมไปเต้นกันนะคะสามารถดูท่าเต้นได้ที่ช่อง TikTok ของพวกเราค่ะ Mindy Official TH ค่ะสามารถติดตามพวกเราได้ทาง Instagram Mindy Official นะคะแล้วก็ช่องทางอื่นก็คือจะเป็น Mindy_TH ค่ะแล้วก็ช่อง YouTube BDL MD Entertainment นะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นช่องแบบลงคอนเทนต์หลักของวงเราเลยค่ะใช่ค่ะและที่สำคัญเพลงใหม่นะคะอยากกระตกกระตากแล้วก็เพลง Hard Case นะคะไปฟังไปปั่นวิวกันเยอะๆนะคะ100ล้านค่ะทุกคน100ล้าน100ล้าน100ล้าน1,000 ล้านเลยได้ไหมคะฝันให้ไกลไปถึงค่ะคุยต่อสักนาทีก็เห็นท่าจะไม่ดีจะมีสตีมกันนี่แหละพอก่อนพอก่อนจะร้อนตัวไปไหนไม่เห็นเขาจะสงสัยสักนิดเลยนิ่งก่อนนิ่งก่อนตอนเข้ามาทักอย่าเพิ่งไออาการตกลุมรักอย่ากระตุกกระตากอย่ากระตุกกระตากรู้ว่าใจมันติดกระตุกกระตากพุทธกุตกะอย่ากระตุกกระตากอย่ากระตุกกระตากรู้ว่าใจมันติดกระตุกกระตากพุทธกุตกะเกี่ยวกันลูกฉลามฉลามฉลาม